เลือกสีเอกสารของธุรกิจคุณเองได้เข้าไปที่เมนูการตั้งค่าเลยค่ะจากนั้นให้ไปที่เมนูเลขร้านและหัวเอกสารนะคะพอเลื่อนลงมาด้านล่างสุดก็จะเจอกับสีเอกสารหลากหลายตามนี้เลยค่ะโดยสีที่เลือกได้จะสามารถกดเลือกได้ตามโค้ดสีแบบ CMYK, HEX, RGB และ HSL ค่ะจะขอยกตัวอย่างเป็นเอกสารใบเสนอราคานี้นะคะปกติของ Flow Account จะเป็นสีส้มแบบนี้ใช่ไหมคะทีนี้เราอยากเปลี่ยนเป็นสีประจำบริษัทเราก็ใส่โค้ดสีมาได้เลยค่ะเช่นของ Flow Account มีโค้ดสี HEX ตามนี้นะคะจากนั้นก็กดบันทึกได้เลยค่ะนอกจากนั้นนะคะใครที่ไม่มีโค้ดสีเราก็มีเซตสีทั่วไปให้เลือกได้ที่ด้านล่างนี้หรือจะเลื่อนๆจิ้มๆตามที่อยากเลือกก็ได้เลยค่ะเอกสารที่เราเปลี่ยนสีไปจะมีผลทั้งเอกสารเก่าและเอกสารใหม่เลยค่ะและสามารถกลับมาเปลี่ยนสีได้ตลอดเวลาเลยนะคะถ้าอยากจะกลับมาใช้สีปกติก็กดปุ่มรีเซตสีตรงนี้ค่ะและข้อจำกัดอีกอย่างหนึ่งก็คือเราสามารถเปลี่ยนสีได้เฉพาะรูปแบบเอกสาร A4 ในรูปแบบมาตรฐานรูปแบบเรียบง่ายและรูปแบบคลาสสิกค่ะสังเกตง่ายๆก็คือถ้าเอกสารไหนเปลี่ยนสีได้จะมีปุ่มเปลี่ยนสีเอกสารขึ้นมาให้แบบนี้ค่ะเท่านี้ก็สามารถเปลี่ยนสีเอกสารได้ง่ายๆตามธุรกิจของคุณแล้วนะคะ